สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวันเด็กและวันครูกันนะคะก่อนอื่นเราจะมารู้จักความสำคัญของวันเด็กกันก่อนนะคะความสำคัญของวันเด็กเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กสนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษเพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขต่อไปนะคะเป็นคำขวัญวันเด็กประจำปี2565ค่ะได้แก่รู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมค่ะกิจกรรมวันเด็กจะเน้นให้เด็กนะคะมีความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะเช่นการแข่งขันเป่าลูกโป่งการจับฉลากการประกวดประเภทต่างๆนะคะนอกจากให้เด็กได้รับความสามัคคีแล้วยังให้เด็กสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะเป็นความสำคัญของวันครูวันครูแห่งชาติเป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครูและเป็นวันหยุดของครูและนักเรียนทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้จัดกิจกรรมต่างๆประกอบพิธีรำลึกถึงครูบูรพาจารย์หน้าที่ของคุณครูนะคะคือการสอนให้นักเรียนของตนเองมีความรู้มีความสามารถเพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบสัมมาอาชีพของตนเองในอนาคตสอนให้นักเรียนเป็นคนดีคิดดีทำดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติกิจกรรมวันครูนะคะเป็นพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตนการกล่าวคำรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์พิธีหรือกิจกรรมต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในวันสำคัญนั้นๆ นะคะเด็กๆวันนี้คุณครูหวังว่าเด็กๆคงได้ความรู้จากเรื่องวันเด็กวันครูไปพอสมควรนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ